ตอนนี้3ทุ่มพอดีค่ะเรากำลังรอรถไฟจะไปให้พร้อมเบนลักซ์เบลเจียมไปแล้วเนเธอร์แลนด์ไปแล้วเหลืออีกประเทศหนึ่งค่ะลักเซมเบิร์กจะซื้อตั๋วรถใต้ดินก็ซื้อไม่ได้ต้องมาซื้อตั๋วรถไฟก็หวังว่าเปลี่ยนประเทศแล้วโชคของเราจะดีขึ้นบ้างนะคะสี่ทุ่มจิ๋วเฉียดมากเลยเร็วสิมาสเตอร์คาร์ดตัวยืนด้วยเหรอ3ชั่วโมงนะไม่น่ายืนSorry.
โนโวเทลโนโวเทลเดินไป10นาทีก็น่าจะขึ้นแท็กซี่อ่ะจากที่เรานะคะกระเสือกกระสนดันน้นกันมาเลือบตาเนี่ยแทบกระเด็นเลยค่ะกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เหมือนที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะประเทศลักเซมเบิร์กค่ะกว่าค่ะสารภาพเลยค่ะว่าปกติเนี่ยจะตื่นเช้ามากๆ 6:00 น 7:00 นเช้าเนี่ยก็จะตื่นแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมไม่ไหวจริงๆเหนื่อยมากค่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวมาคุยเรื่องลักเซมเบิร์กกันเลยดีกว่าค่ะพูดถึงประเทศลักเซมเบิร์กเนี่ยคนทั่วไปหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคนชอบเที่ยวเนี่ยก็มักจะคิดว่าเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูนักส่วนหนึ่งเลยคิดว่าน่าจะมาจากการที่เป็นประเทศเล็กๆนะคะพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าตารางกิโลเมตรเองแล้วก็อยู่ใจกลางยุโรปถูกล้อมรอบด้วยขุนเขาทำให้การเดินทางไปมาหาสู่เนี่ยไม่ค่อยจะสะดวกนักค่ะแต่เจ้าขุนเขาที่ว่าเนี่ยนะคะเขาก็มีข้อดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าทำให้ประเทศนี้มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามคล้ายๆกับสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองค่ะจนคนเขาเรียกว่าที่นี่เป็นลิตเติ้ลสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปีเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงศตวรรษที่15เนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของลักเซมเบิร์กเลยกษัตริย์หรือว่าพระราชานั้นมีความสามารถมากๆค่ะทำให้อาณาจักรเฟื่องฟูแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันนี้ค่ะคนส่วนมากก็จะรู้จักลักเซมเบิร์กในฐานะที่เป็น1ใน4เศรษฐกิจที่ร่ำรวยที่สุดของโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องของประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือว่าเศรษฐกิจค่ะจริงๆแล้วจะพาทุกคนมาเที่ยวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูสิ่งก่อสร้างที่สวยงามของที่นี่กันไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระราชวังป้อมปราการบ้านเรือนต่างๆเพราะเขาบอกกันไว้นะคะว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นประเทศที่มีสิ่งก่อสร้างยุคกลางโบราณที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแห่งนึงของโลกเลยล่ะค่ะสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมรู้เลยค่ะว่าเป็นอย่างที่เขาพูดไว้จริงๆเมืองนี้ทั้งเมืองเลยนะคะจะมีอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างจากยุคเก่าอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมตรงนั้นก็เป็นโบสถ์ตรงนั้นก็เป็นบ้านยุคกลางนะคะมีปราสาทมีป้อมปราการอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยล่ะค่ะสิ่งต่างๆแบบนี้ล่ะค่ะสำหรับคนเอเชียอย่างเราเนี่ยดูแล้วจะรู้สึกตื่นตะลึงแปลกตามากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยใครที่ชอบดูหนังเกี่ยวกับเทพนิยายการ์ตูนดิสนีย์หนังไวกิ้งอัศวินต่างๆอย่างเรื่อง Lord of the Ring หรือว่า Game of Thrones นะคะ
พอได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องร้องเลยว่าโอ้โหที่นี่แหละใช่เลยบรรยากาศแบบในหนังเปียบเลยค่ะเห็นแล้วเนี่ยหลายคนก็ต้องอยากมาแน่ๆเลยนะคะซึ่งลักเซมเบิร์กนะคะจะแบ่งออกกันเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนด้านหลังตรงนั้นที่เราเห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมมีตึกสมัยใหม่สูงๆเยอะๆตรงนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนเมืองใหม่ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของ EU เลยก็ว่าได้นะคะแต่เดินมาค่ะไม่ไกลนะคะประมาณ10กว่านาทีเราก็จะมาถึงจุดที่เรายืนอยู่ค่ะซึ่งเป็นส่วนของเมืองเก่าค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวอาคารสถาปัตย์จะแตกต่างกันมากที่นี่ก็จะมีบ้านโบราณมีโบสถ์นะคะถัดไปไกลๆแล้วก็จะเห็นว่ามีป้อมปราการกำแพงหอคอยซึ่งบางจุดนะคะเขาบอกกันไว้ว่าสูงเป็น10เป็น100เมตรเลยล่ะค่ะตรงนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้ลักเซมเบิร์กเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เฉพาะแค่สำหรับเมืองนี้เท่านั้นนะคะแต่สำหรับคนทั้งโลกด้วยค่ะดูบล็อกนะคะเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดของเมืองลักเซมเบิร์กเลยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งทุกคนที่มาเมืองนี้จะต้องมาให้ได้ค่ะพอมาถึงปุ๊บนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจมากๆกับความยิ่งใหญ่ความอลังการของที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมเราไม่ค่อยจะได้เห็นป้อมปราการที่ใหญ่โตขนาดนี้ค่ะปกติที่เห็นก็จะเป็นตามหนังฮอลลีวูดที่เขามีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างนั่นเองที่นี่คุณผู้ชมคะใช้คนสร้างจริงๆแล้วก็สร้างมาพันกว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ในสมัยคริสตศักราชที่963-964นู่นเลยล่ะค่ะแล้วที่นี่ก็ยังสร้างบนภูผาสูงธรรมชาติล้อมรอบทั้งหมดนะคะด้วยลำน้ำค่ะมีหอคอยไว้สังเกตการมีช่องไว้บรรจุปืนใหญ่มีช่องให้นายธนูเนี่ยได้คอยยิงฆ่าศึกที่เห็นมาแต่ไกลด้วยค่ะตรงนี้ล่ะค่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เมืองลักเซมเบิร์กกลายเป็นเอกราชได้จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงประเทศเล็กๆเท่านั้นค่ะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคิดว่าใหญ่โตแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมในอดีตสมัยก่อนโน้เลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกเยอะมากเลยน่าเสียดายมากๆเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะคะในช่วงที่เมืองแว่นแคว้นต่างๆรอบลักเซมเบิร์กเขามีการรบราฆ่าฟันกันเมื่ออยากจะสงบสุขเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าลักเซมเบิร์กมีป้อมปราการที่แข็งแกร่งอย่างนี้เนี่ยดูท่าแล้วอาจจะเป็นภัยกับเมืองต่างๆได้เขาก็เลยมีการบังคับให้ลักเซมเบิร์กเซ็นสนธิสัญญาลอนดอนซึ่งทำให้ลักเซมเบิร์กต้องทำลายป้อมปราการนี้ไปเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะแต่ถึงจะถูกทำลายไปเยอะนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยกูดว่าก็น่าทึ่งแล้วล่ะค่ะน่าทึ่งจนขนาดที่ว่ายูเนสโกยกย่องให้ที่นี่เป็นมรดกโลกแห่งแรกๆของโลกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วส่วนป้อมปราการที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในสมัยก่อนนะคะป้อมปราการเนี่ยจะอยู่รายรอบทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะซึ่งทำให้คนเขาบอกว่าจริงๆแล้วลักเซมเบิร์กเนี่ยถือได้ว่าเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปเลยล่ะค่ะตรงป้อมนะคะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการน่าตื่นเต้นแล้ว
พอรู้ว่าด้านล่างนะคะมีแบบนี้ได้ลงมาเนี่ยยิ่งทึ่งไปกว่าอีกค่ะเพราะตรงนี้นะคะเขาได้ทำการเจาะแล้วก็ขุดหน้าผาเนี่ยทั้งเขาเลยค่ะเป็นเหมือนกับเมืองภายในเขาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีอย่างนี้อยู่ด้วยปกติที่เคยเห็นเนี่ยเราก็จะเคยเห็นแต่ในหนังนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าของจริงเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจขนาดนี้ค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าที่นี่เนี่ยเขาทำการขุดเจาะทำถนนทำห้องต่างๆไว้มีการออกแบบไว้อย่างดีมากๆค่ะเพื่อเป็นที่ใช้ในการป้องกันเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆแต่ละทิศที่มีการตั้งป้อมปืนใหญ่เอาไว้มีห้องพักทหารมีห้องเสบียงมีห้องใส่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีถนนแบบนี้แหละค่ะเป็นเส้นทางในการลำเลียงอาหารอาวุธผู้คนแม้แต่กระทั่งน้ำและของเสียต่างๆขยะเขาก็ใช้เส้นทางนี้ในการลำเลียงเหมือนกันค่ะเห็นแล้วเนี่ยน่าทึ่งมากๆเลยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าพันกว่าปีมาแล้วเขาจะคิดจะสร้างได้ถึงขนาดนี้ค่ะซึ่งคนเอเชียอย่างเราเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วยังตื่นเต้นแม้แต่คนยุโรปซึ่งเขาน่าจะคุ้นเคยกับปราสาทแบบนี้มาก่อนพอมาเห็นปุ๊บนะคะเมื่อกี้นักท่องเที่ยวมาเขาก็ร้องอู้หูตื่นเต้นกันแทบทุกคนเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่นี่น่าทึ่งจริงๆค่ะที่เคยอ่านหนังสือเทพนิยายเคยดูการ์ตูนดิสนีย์แล้วคิดว่าแหมอยากจะมาเป็นเจ้าหญิงในปราสาทกันบ้างคราวนี้ต้องคิดใหม่แล้วนะคะเพราะปราสาทของจริงเนี่ยค่ะก็เหมือนที่เห็นค่ะไม่มีโคมไฟระย้าเป็นร้อยๆพันๆไม่มีผนังทองคำไม่มีพื้นที่ปูด้วยหินอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยปราสาทแทบทุกที่ก็จะเป็นช่องที่เจาะเข้าไปในหน้าผาในภูผาแบบนี้ล่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญที่สุดของป้อมปราการและปราสาทเนี่ยก็คือเรื่องของการปกป้องอาณาเขตของตนเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาก็เลยเป็นเรื่องของการสู้รบการปกป้องอาณาเขตและเอาเข้าจริงเนี่ยกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไม่มีแรงไม่มีเงินพอที่จะไปสร้างความหรูหราในปราสาทได้แบบนี้ล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะมาเป็นเจ้าหญิงในปราสาทคิดใหม่ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้ทำให้ปราสาทแห่งนี้น่าทึ่งน้อยลงไปเลยนะคะเพราะความกว้างใหญ่ความแข็งแกร่งความอลังการของที่นี่ก็ยังคงสวยงามแล้วก็คุ้มค่าต่อการมาอยู่เสมอค่ะ